ความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับศูนย์ 5GIC นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการที่ศูนย์ 5GIC ช่วยพัฒนาคนของเราให้เข้าใจการจะนำเอาเทคโนโลยี 5G เนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ด้วยการทำงานร่วมกันเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะคิดถึง use case ของเทคโนโลยี 5G เพราะว่าตัวเทคโนโลยี 5G เนี่ยข้อที่เป็นข้อเด็ดของมันก็คือการให้ทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในอาคารหรือภายนอกอาคารนะและด้วยสปีดของการเชื่อมต่อที่เร็วก็ทำให้เราสามารถจะเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราไปใช้เนี่ยก็มีอย่างเช่นนะครับตัวหุ่นยนต์นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์โซฟาซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเราเรียกว่าหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกนะครับซึ่งจะเป็นเพื่อนของเขาอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของการเอาเทคโนโลยี 5G ไปเชื่อมต่อเข้ากับเตียงเพื่อดูแลคนไข้ติดเตียงก็ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ 5GIC ที่ช่วยเราหาพาร์ทเนอร์หาผู้มีส่วนร่วมนะแล้วก็มาช่วยกันคิดว่างั้นจะเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้ามาประกอบกันยังไงนะโดยมีเทคโนโลยี 5G เป็นส่วนประกอบที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นะฮะที่มีประโยชน์นะครับในการที่จะถูกนำไปใช้งานจริงได้เราก็ได้ทำงานร่วมกับทางปตท. GC ก็เกิดการบูรณาการผลิตภัณฑ์ของปตท.เองในเรื่องของการทำเตียงนะไอ้เทคโนโลยีในการควบคุมเตียงซึ่งเรามีอยู่แล้วแล้วพอมาบวกเข้ากับการมีระบบเครือข่าย 5G ซึ่งมันก็ทำให้ประกอบขึ้นมาเป็น product ที่มีโอกาสทาง commercial การมองเรื่องการเติบโตระยะยาวนะฮะผมคิดว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยเข้าไปช่วยได้เยอะมากแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าเทคโนโลยี 5G จะมีประโยชน์ในการส่วนช่วยในการพัฒนากำลังคนของชาติสมัยก่อนเราก็คงใช้อาจารย์ไปเดินอธิบายภาพก็ไม่เห็นพอมันมีเทคโนโลยี 5G ที่ทำให้เราไม่ติดขัดเรื่องพรมแดนของการเชื่อมต่อของข้อมูลละ AR Augmented Reality ใช่ไหมฮะ MR ใช่ไหมฮะ Mobile Reality VR ใช่ไหมฮะแล้วประกอบกับเทคโนโลยี IoT ซึ่งก็มากับ 5G นี่แหละมันทำให้เราสามารถเซตชุดการเรียนรู้ได้ในโครงสร้างที่กำลังใช้งานจริงนะฮะและด้วยวิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะดีมากเลยเพราะสามารถทำให้เด็กเห็นถึงตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นสร้างมันขึ้นมาศูนย์ 5G EIC นะฮะที่เขาจะช่วยทำให้ประเทศพัฒนาไปได้เนี่ยนะฮะหลักๆเลยเนี่ยนะครับแน่นอนครับการจะขับเคลื่อนได้อย่างที่ผมเรียนมันต้องมาจากการหนึ่งสร้างคนไม่สร้างคนเราขับเคลื่อนไม่ได้เมื่อสร้างคนได้แล้วประเด็นที่สองคือการทำเรื่องวิจัยและการทำเรื่อง innovation หรือนวัตกรรมต่อยอดเพราะนั้น05 GAC เนี่ยช่วยประเทศได้โดยการที่พยายามที่จะ matching นะฮะความต้องการระหว่างมหาลัยนะกับภาคประกอบการแล้วทำไงให้มันเกิด use case ที่มีประโยชน์และมีความหมายอันนั้นก็จะต่อยอดเพราะไอ้ use case พวกนี้ในสุดถ้ากลับไปมหาลัยนะฮะก็จะเป็นบทเรียนของนักศึกษาที่เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานนะครับผมว่านี่คือแนวที่ศูนย์ 5G EIC มีบทบาทและมีความหมายมากต่อการพัฒนาประเทศครับ